ได้ได้โอเคใช่นั่นแหละพี่เจกดได้เลยเนาะอ้าวพี่เจหนีไปแล้วพี่เจมาแล้วโทษทีโทษทีติดใจโอเคไม่ซื้อเกมให้แฟนเล่นไปเลยพี่ไม่ใช่นั่นไอ้ศูนย์มาโทรมาบอกว่ารถยังไม่เสร็จบ่ายโมงเหมือนเดิมเรายืนกินเนื้อไก่อยู่บนหลังหมานี่คือแบบไก่มันไม่ทิ่มคอเราตายหรอวะเนี่ยมัดเป็นไรปะเนี่ยฮะอะไรนะพี่เจว่าไงนะก็เพราะว่ามันคือไก่ไม่มีกระดูกยังไงล่ะเดี๋ยวแล้วเราจับอะไรเหรอเดี๋ยวเป็นกระดูกเทียมแหละโอ้กันโอ้ไว้ถ้ามีอย่างนั้นจริงก็น่าลองนะผมเข้าใจแล้วพี่ตอนนี้ผมรู้สึกแล้วตอนแรกที่แอดเคนเขาบ่นเรื่องดาบยาวจำได้ปะเข้าใจเขาบอกว่าถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้อะไรเงี้ยอยากจะเปลี่ยนมากเลยตอนนี้ใช่ไหมเจอแม็กหน้าเข้าไปทีรู้เลยว่าอ๋อไอ้ท่าเคาน์เตอร์ดาบยาวมันมีประโยชน์มากในเซรินโพสเนี่ยน่าจะเซรินโพสไอ้ที่เคาน์เตอร์ใช้ไวบัคสองตัวครับอ๋อฟันสองไม่ใช่ไอ้ท่าตะข่ายใช่ไหมใช่มันดีมากท่านั้นแหละแต่มันต้องคู่กับอาร์ตอีกอันหนึ่งคือซากุระสแลชอะแล้วมันจะเก็บเกรดได้แบบตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่ต้องมานั่งเสียดายด้วยแต่ประเด็นคือมันไม่มีแล้วนี่โอ้ยฟักใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเก็บเกรดเองจะโคตรเลยกูขนาดนั้นว่าแล้วเชียวมันแบ่งออกสองสายชัดเจนเลยอีกสายหนึ่งก็จะเป็นท่าเฮมเบกอย่างเดียวส่วนสายนั้นก็เคาน์เตอร์น่าต้องเปลี่ยนสลับสลับกันเพราะว่าพี่คิดว่ามอนบางตัวอาจจะเคาน์เตอร์ยากก็คงงั้นน่ะผมว่าทำแบบนี้ดีกว่าภาคเจ็ดภาคดับเบิลคอร์สนิดหน่อยมันเลือกได้อะแล้วก็คอร์สแม่งเลือกไม่ได้อ๋ออย่างนี้ฉันก็เข้าไม่ได้นะเซ่ไม่แต่ว่าคอร์สเลือกไม่ได้อะหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนถ้าเลือกเราเลือกเวเลอร์ไปแล้วมันก็จะต้องเวเลอร์ไปเลยอะไรเงี้ยครับถ้ามันจะหายอ่ะเข้าใจมาแล้วเพราะภาคนี้มันยังแบบมันแค่ตัดบางท่าออกมันไม่ได้เยอะมากก็ดีครับผมว่าดูสไตรเกอร์ดิส
ไตรเกอร์กับอะไรวะเลนคินอืมอ้าวเรียบร้อยมึงไปอย่าเพิ่งย้ายแมปนะมักกะโรนีเชียดับแดงเอ้าบอกว่าอย่าเพิ่งย้ายแมปทำไมพี่ก็เลยพี่ขี่ลาเทียนอยู่ไงตามลงไปเจอข้างล่างนะเออมาแล้วฟาดล่วงได้ค่ะหนึ่งปุ๊บเจ็ดสองสามสี่ห้าอีกทีหนึ่งหกเวลาที่มันต้องอยู่ข้างหน้ามักกะโรนีเนี่ยน่าจะได้แล้วมั้งหมื่นไหมล่ะหมื่นเด็กเออระวังเลือดไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนปุ้งได้ปอมเนกิกันเต้หรือวอลฟาร์กดีนะอุ๊ยเดี๋ยวมีอะไรงัดมาเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ไปหยิบทามะเลยมันติดน้ำอยู่ป่ะเนี่ยขอลงอันนี้ลงพอกบนะกบบาดมาใช่ไหมนี่แน่ติดน้ำไปสารภาพว่าลืมปั๊บขี่ขี่ขี่ใครขี่มาขี่ไปชนทามาได้ป่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ไปหยิบทามาก่อนมันหลุดไหนพี่มันหมดเหรอหรือว่าอะไรอ่ะมันหมดเพราะว่าวายบัคแล้วก็ถ้าสมมุติชนไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะมีเวลานิดเดียวก่อนที่มันจะหลุดก็คือถ้าจะขี่ไปชนต้องขี่ไว้ใกล้ทางมาแล้วชนก่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเอาทางมาบ้างก่อนเรียบร้อยโอเคเอาทำมามาละย้ายแมปตอนนี้โกรธอ่ะจริงๆพอดีอาจจะใกล้ๆน่าจะใกล้ๆจบ
ายถึงเวลาหมดใช่ไหมพี่ไม่ผมเนี่ยจะจบชีวิตแล้วจะตายโอ้โหเช็ดอ๋อโอเคนี่รอดเพราะว่ามีธรรมะมาเลยเนี่ยพี่เหรอสวยไปสับไปสับหัวมันไปธรรมะไม่ตัวยาวยังวะเฮ้ยโอ้โหลงได้โอเคพี่อีกทีนึงสวยๆเข้ามุมเนี้ยสวยสวยจัดไป1 2อันนี้ไฟสีกระเจี๊ยบยังอะไรนะไฟกระเจี๊ยบยังเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอเคจะได้ยิงกระเจี๊ยบแล้วดิคุณเรียกมันว่าไฟกระเจี๊ยบเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเลิกพี่กบเดี๋ยวพี่กบไหวไหมเดี๋ยวเข้ามุมฟังให้ดีก่อนปิ้งขอบคุณครับเฮ้ยโอเคโอ้ตะกี้เหมือนก่อนว่ายิงเพี้ยนโดนเข้าจุดพอดีเออดีแล้วคนผิดชุดท้ายเลยหนึ่งสองโอ้ย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 เลือดทุกคนน่ากลัวมากเลยโอ้ยโอ้ยน่าสุดท้ายแล้วไหมเนี่ยน่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าสุดท้ายแล้วเที่ยวแคปเลยโอ้ยอุ้ยเยอะเหลือหนึ่งเอ้าฮิวก่อนฮิวก่อนโอเคครับบีบอยว่ะร่างนี้มันจะบ้ามากแต่พี่ดูเคี้ยวมันดิแคปรอดจริงๆเหมือนมันไปได้มากกว่านี้ด้วยนะอันนี้ยังไม่ใช่ร่างสุดท้ายจริงของมันอ่ะมันไปไหนได้อีกอ่ะเป็นร่างแบบโอ้โหพี่งอกจนแทบจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะโอ้ชิบหรอพี่แทบโอเคไปพุ่งมาเรามีกันหลายคนเลยพี่กบอยู่ไหนอ่ะเนี่ยมันไปเรียบร้อยจังหวัดไม่รับมีกันเลยเหรอครับรับมีกันไหมรับหลังมาเออว่ะไม่รับหลังวันนะถ้าขี่มันได้แล้วก็มันหิวกินกระสุนไว้อิ่มเลยนะเองข้างหลังน่าจะมีไอ้นั่นว่าไอ้แมลงสายฟ้าเต็มเลยมึงหลบได้ทุกหลุมเดี๋ยวก่อนไอ้เฮมเบอุ้ยหมูเวนตาจิมสวยหมดแล้วทำหมดแล้วเดี๋ยววางบ้างเดี๋ยวเราล่อมันได้นะครับฝั่งตรงที่พี่กบเขาวางไว้อะสวยโอ้ยเอาไก่เกิดไหวหรอกไหมเอ้ยระวังซุ้มท่าโอ้โหท่าแม่งมั่วจริงว่ะม
แบบแคบตอนนี้แม่งใส่ทุกท่าที่แม่งใส่ได้แล้วเอาหลังแตกอ่ะเย้ยล้มเออไปไปไปกระโดดขึ้นแล้วกระโดดขึ้นด้วยเหรอกระโดดขึ้นแล้วดูไอคอนใต้ตัวมันไว้เดี๋ยวพี่แท็กเดี๋ยวแพงแท็กทุกคนเลยต้องเขียน5โอ้โหนั้นยังไม่มีใครถ่ายไว้4 51 51ฮาโลไอ้เหี้ยฮาโลไป